สวัสดีครับพบกับสุลุคานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บอกแล้วให้ย้ายมาที่หงแดงสุดเหลือเชื่อจะมาลูอิสอดีตเป้าหมายลิเวอร์พูลกลายเป็นนักเตะไร้อนาคตที่นิวคาสเซิลเชื่อได้ครับว่าหากแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ติดตามข่าวการย้ายทีมเมื่อ2ปีก่อนคงเคยได้ยินข่าวที่ลิเวอร์พูลใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคว้าตัวจามัสลูอิสจากสโมสรนอริสตีเข้าสู่ทีมแอนฟิลด์เพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับทางด้านแอนดี้โรเบอร์สันแต่ทางลิเวอร์พูลกับถูกตามต้นสังกัดนักเตะรายนี้โกงค่าตัวไปไกลถึง20ล้านปอนด์และนั่นจึงทำให้ลิเวอร์พูลถอนตัวจากดีลนี้โดยด่วนนะครับจนสุดท้ายแล้วนอริสตี้จำใจจะต้องขายนักเตะรายนี้ให้กับนิวคาสเซิลในราคามิตรภาพเพียงค่า 13.5 ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปี2020และทางลิเวอร์พูลก็หันไปคว้าตัวคอสตาสซามิกาสจากโอลิมปิกอสเข้าสู่ทีมแทนที่ของจามัสลูอิสในที่สุดนะครับด้วยล่าสุดทางสโมสรนิวคาสเซิลได้ทำการตัดชื่อของจามัสลูอิสหลุดออกจากรายชื่อ25นักเตะที่จะลงแข่งขันในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของพรีเมียร์ลีกเกรดไปเป็นที่รู้แล้วหลังจากที่ช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นนิวคาสเซิลได้คว้าตัวนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมหลายคนทำให้ณตอนนี้ไม่เหลือพื้นที่ว่างในทีมให้กับนักเตะรายนี้อีกต่อไปแล้วทั้งที่เมื่อ2ปีก่อนนักเตะรายนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นกองหลังดาวรุ่งที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกโดยทางด้านเอ็ดดี้ฮาวยืนยันว่าจามัสลูอิสไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเขาอีกต่อไปแล้วและการตัดเขาออกจาก25รายชื่อนั้นก็แสดงเห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่โปรดปรานของนิวคาสเซิลอีกต่อไปและฤดูกาลนี้เขาจะไม่ได้ลงสนามกับนิวคาสเซิลเป็นที่แน่นอนแล้วทั้งที่ตอนนี้จามัสลูอิสเพิ่งมีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นและทางเดียวที่เขาจะได้ลงสนามต่อไปนั่นก็คือการย้ายออกจากนิวคาสเซิลแบบยืมตัวโดยมีทัฟซอนสเปอร์ทีมดังในลีกตุรกีให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดีลความชันฉลาดของไมเคิลอูเบิร์ตที่ตอนนั้นตัวเขาตัดสินใจที่ถูกต้องและไม่เลือกที่จะดันทุรังทุนเงินที่ไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์ไปกับดีลนี้ทั้งที่ตอนนั้นนะครับลิเวอร์พูลต้องการนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากและการถอนตัวจากดีลนี้ก็ทำให้ไมเคิลอูเบิร์ตเสียหน้าไม่น้อยเพราะถูกมองว่าไม่กล้าทุ่มเงินคว้านักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมและไปคว้าตัวนักเตะที่ไม่มีใครรู้จักเลยอย่างคอสตาสซามิกาสเข้าสู่ทีมแบบพลิกความคาดหมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วการเวลาก็พิสูจน์เห็นว่ามุมมองทางด้านธุรกิจของทีมงานการซื้อขายของลิเวอร์พูลนั้นไม่ธรรมดาจริงๆดีอาร์ตยังไม่พอจอห์นอลริชชี่หงดังยังต้องหาแนวรุกมาเป็นแบ็กอัพเพิ่มอีกจอห์นอัลริชนะครับตำนานกองหน้าของลิเวอร์พูลยังมาว่าทีมของหงดังยังคงต้องหานักเตะแนวรุกมาเสริมทัพเพิ่มเติมเองแม้เพิ่งจะได้ตัวลีดีอาร์ตปีกตัวเก่งชาวโคลอมเบียมาจาก FC ปอร์โตในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่เพิ่งปิดตัวลงไปก็ตามนะครับอัลริชคิดว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมีแนวรุกที่สามารถทดแทนบรรดาแข้งตัวหลักได้มากกว่านี้การเซ็นสัญญาลีดีอาร์ตเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอัลริชแสดงความคิดเห็นที่ลิเวอร์พูลอีโคมันเป็นพื้นที่ที่ผมนะครับและแฟนฟุตบอลมากมายเห็นตรงกันว่าควรจะต้องมีการเสริมทัพดีวอกโอลิกี้ก็ทำได้ดีกับเราในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเขาลงเล่นเป็นตัวสำรองแต่โชคร้ายที่เขาเองก็เจ็บบ่อยเหมือนกันแต่ในแบบเดียวกันมันก็เกิดขึ้นกับเชดานชังเกลี่ตอนที่อยู่ที่นี่ส่วนทาคุมิมินามิโนะคุณไม่สามารถใช้งานเขาได้มากนักแต่พวกเราก็ยังคงต้องรอการทำประตูจากเขามากกว่านี้แม้กระทั่งว่าโอลิกี้อยากย้ายบ่ายมันก็เป็นพื้นที่ที่พวกเราต้องทำงานกันต่อในช่วงเสมอในขณะที่เราต้องพึ่งพาบรรดากองหน้าหลักหลายคนเราจำเป็นจะต้องมีทางเลือกที่ดีจากมานั่งสำรองอีกฮะยันรันแฮปปี้การมาของดีอาร์ตช่วยการแย่งชิมตำแหน่งตัวจริงภายในทีมหงแดงลิเวอร์พูลเข้มข้นมากขึ้นยันรันนะครับตำนานดาวยิงของหงแดงลิเวอร์พูลกล่าวว่าเขามีความสุขที่สโมสรสามารถคว้าตัวลุยดีอาร์ตแนวรุกทีมชาติโคลอมเบียมาร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้สำเร็จพร้อมระบุว่าการมาของดาวเตะรายนี้จะทำให้การแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงภายในเกมรุกของลิเวอร์พูลมีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลยืนยันว่าได้ตัวลุยดีอาร์ตนักเตะในวัย25ปีมาร่วมทีมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นนักเตะคนเดียวที่เจอร์กินคล็อปตัดสินใจเซ็นสัญญาในตลาดรอบนี้และเขาก็เป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมผมรู้สึกประหลาดใจที่บอกความจริงกับทุกคนผมแค่คิดว่ามันคือการแย่งชิงตำแหน่งภายในทีมนั้นรัดกล่าวสำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะมองว่าการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงภายในทีมพวกเรามีแนวรุกที่เจ๋งมากๆในตอนนี้หรือไม่ใช่ล่ะผมคิดว่าการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงมันจะมีแต่จะทำให้คุณต้องการทำอะไรให้มันดีขึ้น
คุณดูไปที่การซ้อมของพวกเขาและถ้าหากคุณเห็นว่าเขาทำได้ยอดเยี่ยมในการซ้อมคุณก็ต้องสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาในการแข่งขันอีกด้วยและนั่นคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับฟุตบอลมันคือการแข่งขันเพื่อยังชิงตำแหน่งภายในทีมดังนั้นเมื่อคุณเห็นเขาในการซ้อมคุณกำลังจะพูดว่าฉันไม่ได้ถูกรับประกันด้วยว่าจะได้ลงเล่นฉันต้องทำให้ดีในการฝึกซ้อมยังไม่ต้องคิดถึงการลงเล่นเลยมันก็แค่ต้องการให้คุณได้ต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งตัวจริงแต่ผมคิดว่ามันคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการทีมคือคุณต้องทำให้ผู้จัดการทีมต้องคิดหนักในการตัดสินใจว่าจะส่งใครลงเล่นรอปาหน้าช่วงซัมเมอร์เชลซีเตรียมเปิดศึกลิเวอร์พูลเพื่อย่างตัวแข้งที่หงแดงเคยปิดดิวไม่สำเร็จมีรายงานข่าวออกมากับเชลซีสโมสรมหาเศรษฐีแห่งศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษเตรียมเปิดศึกกับลิเวอร์พูลในลีกเดียวกันเพื่อยังตัวผู้เล่นรายหนึ่งที่ทำผงแดงปิดดิวไม่สำเร็จในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับโดยมีรายงานมาว่าเชลซีนะครับเต็มที่จะเปิดศึกกับลิเวอร์พูลในการคว้าตัวฟาบิโอคาวาโยดาวรุ่งของฟูลแลมในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากที่ยอดทีมแห่งถิ่นแอนฟิลด์ล้มเหลวในการปิดดิวแข้งรายนี้ในวันเดดไลน์ตลาดนักเตะทันทีดาวเตะในวันสุดท้ายปีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางหงแดงได้แล้วและผ่านการตรวจร่างกายแล้วด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าว่าในเรื่องเอกสารต่างๆนั้นไม่สามารถยื่นได้ทันก่อนกำหนดเส้นตายในวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยก็คือ 5:30 น.นะฮะแม้ว่าทั้ง2สโมสรจะตกลงค่าตัวกันได้แล้วก็ตามโดยลิเวอร์พูลยังคงมั่นใจในการจะเซ็นสัญญากับคาวาโยอย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่มีอิสระอย่างเต็มที่แล้วในการเจรจากับแข้งดาวรุ่งรายนี้ที่จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์อีกต่อไปโดยณตอนนี้แทนที่จะต้องตกลงค่าตัวกับฟูแลมอีกครั้งโดยลิเวอร์พูลจะสามารถเจรจาโดยตรงกับคาวาโยในช่วงซัมเมอร์โดยสารนะครับจะเป็นฝ่ายพิจารณาราคาที่ยุติธรรมในภายหลังอย่างไรก็ตามนะครับ Go.com รายงานบอกว่ามีสโมสรอื่นๆที่กำลังมองคาวาโยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือเชลซีโดยสโมสรแห่งกรุงลอนดอนตะวันตกซึ่งมีความได้เปรียบถ้าหากย้ายทีมโดยตัวนักเตะก็ไม่จำเป็นจะต้องย้ายถิ่นฐานมากนักจากครอบครัวของเขานั่นที่กำลังชั่งน้ำหนักที่จะเคลื่อนไหวเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะต้องออกตัวเร็วกว่าลิเวอร์พูลก็ตามเชื่อกันว่าคาวาโยรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ทำงานภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นคล็อปป์และแนวทางที่จะเจนในการไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่และได้รับอธิบายไว้สำหรับตัวเขาโดยลิเวอร์พูลแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังเห็นฮาร์วีย์เอเลียตเจ้าหนูดาวรุ่งพุ่งแรงจากฟูแลมอีกคนที่พัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วที่แอนฟิลด์โดยเขามีส่วนเวลายืมตัวอันยอดเยี่ยมกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ก่อนที่จะจับจ้องตำแหน่งตัวจริงภายในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บแต่เชลซีไม่ใช่สโมสรเดียวที่จะเป็นคู่แข่งกับลิเวอร์พูลเพราะมีไบเยอร์มิวนิกและบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันเชื่อกันว่าลิเวอร์พูลนะครับได้ตกลงค่าตัว8ล้านปอนด์กับฟูแลมแล้วและศาลอาจตัดสินว่าคาวาโยมีมูลค่ามากกว่านั้นแม้มีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะพยายามปรับโครงสร้างข้อตกลงใหม่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะถึงนี้เพื่อรั้งตัวคาวาโยเอาไว้แม้เขาอาจจะรู้สึกว่าจะสามารถหาเงินได้มากกว่าในช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากย้ายไปร่วมสโมสรต่างประเทศที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวนมากนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่3กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ